ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาดูถึงวิธีการนะครับในการ Import ไฟล์รูปภาพเข้ามาใช้ภายในโปรแกรม Adobe Flash นะครับซึ่งลักษณะของการ import ไฟล์เข้ามานั้นเราก็อาจจะ Import เข้ามาเพื่อทําการกําหนดให้เป็น background หรือว่าจะ Import เข้ามานะครับเพื่อทําการกําหนดให้เป็น Texture เราก็สามารถที่จะนําภาพต่างๆเหล่านั้นเข้ามาได้นะครับโดยการ Import นั้นเราสามารถที่จะไปคลิกที่เมนูไฟล์เลือกที่ในส่วนของ Import รูปแบบของการ import นั้นสามารถทำได้2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือ import to state โดยเป็นการ import รูปภาพเข้ามาไว้ภายในพื้นที่การทำงานของเราเลยและรูปแบบที่2ก็คือ import to library รูปแบบนี้นะครับจะเป็นการกำหนดให้รูปภาพที่เรา import เข้ามานั้นนะครับเป็นเหมือนกับ Symbol ที่เราได้กำหนดลงไปก่อนหน้านะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปก่อนหน้าโดยเราสามารถจะลากออกมาใช้ได้นะครับผ่านทางหน้าต่างของ library เป็นต้นใน,นตัวอย่างนี้ผมจะคลิกที่ import to state นะครับ เพื่อที่จะกําหนดให้รูปภาพที่นําเข้ามานั้นเป็นรูปภาพของภาพแบ c กเกลอ์นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าหน้าต่าง Import ปรากฏขึ้นและเราสามารถที่จะเลือก Format f ไฟลที่บริเวณตรงนี้นะครับเบื้องต้นเราสามารถจะตรวจสอบ Format ต่างๆที่สามารถจะ Import เข้าไปภายในโปรแกรม Adobe Flash ได้นะครับโดยการดู Format ตต่างๆเหล่านี้นะครับที่หน้าต่างของ File of Type นะครับโดยปกติแล้วโปรแกรมเลือกที่ All Formats เพื่อที่จะแสดงรูปภาพทั้งหมดนะครับ ที่โปรแกรมนั้นสามารถจะนำ import เข้าไปได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นถึงลักษณะของภาพแสดงอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับตัวอย่างของการ Import ไฟล์งานนั้นนะครับเราก็อาจจะได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับในหัวข้อกันก่อนแต่ว่าในบทนี้นะครับเราจะมาดูถึงการ Import ที่เป็นปัญหากันอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับถ้าผมคลิกลงไปที่รูปภาพที่ชื่อว่าฉากตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ Open จะสังเกตว่าในส่วนของ Adobe Flash นั้นจะเตือนมานะครับว่าไม่สามารถจะ Import ไฟล์ชนิดนี้ได้นะครับเช่งความจริงแล้วสามารถ Import ได้แต่ว่าที่ Import ไม่ได้นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าไฟล์นั้นๆนะครับเป็นภาษาไทยซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องทําการเปลี่ยนนะครับในส่วนของชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาไทยตรงนี้นะครับให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษแทนเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถจะ Import ได้ เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถจะนํารูปภาพของเราที่มีอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่ารูปภาพที่เราไปถ่ายมาจากกล้องดิจิตอลนะครับเข้ามาไว้ภายในโปรแกรม Adobe Flash แล้วก็สามารถจะทํางานต่อไปได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะกําหนดให้เป็น b a c k g r า u n d นะครับเราก็สามารถที่จะทําได้โดยการใช้ในส่วนของหน้าต่างอะไรเข้ามาช่วยนะครับ Windows นะครับเลือกที่อะไรเสร็จแล้วนะครับก็กำหนดในส่วนของ t o State ตรงนี้ให้คลิกออนไว้นะครับ แล้วก็กําหนดคุณสมบัตินะครับให้มีขนาดเท่ากับในส่วนของ State เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะล็อกในส่วนนี้ลงไปเราก็ไม่สามารถที่จะทําการเคลื่อนย้ายใดๆให้กับชิ้นงานนี้ได้นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถจะวาดกระตูนหรือว่าอะไรขึ้นมาภายในหน้าต่างของ State ของเราโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อภาพแบ c ก g r าว n d แล้วนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติของการ Import ไฟล์เข้ามาภายในโปรแกรม Adobe Flash นะครับ